เดชคัมพีเทพพลริตตอนที่หนึ่งร้อยหกแดนก่อกำเนิดขั้นที่3ตามความคิดของเย่หยางสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการบรคครลุขอบเขตใหม่ในช่วงหัวเลียวหัวต่อนี้ก็โดยการผลักดันของเทพธิดากระบีฟ้านางนี้แน่นอนว่าการผลักดันของนางอาจทําได้ไม่มากแต่เย่หยางกลับคิดว่าใช่แทนที่จะรอให้นางช่วยเขาเขาก็ควรจะริเริ่มด้วยตัวเองก่อนและให้นางช่วยผลักดันอีกแรง สำหรับระดับความยากในการผลักดันนับว่าไม่สูงมากนักเขาคาดว่าระดับความยากบางที่อาจจะต่ำกว่าการฆ่าเจ้าปีศาจฮาซินให้ได้ทันทีเพียงเล็กน้อยขนาดนั้นเล็กน้อยไปหน่อยหรือขนาดนั้นไม่มากจริงๆหรือเล็กน้อยของเย่หยางคือ99,999เท่าก็ยังถือว่าน้อยกว่า1น0 0 0แสนเท่าเทพธิดากระบี่ฟ้านางมีอารมณ์เป็นของตัวเองเย่หยางต้องการวิ่งเข้าไปหานางจริงๆ กอดต้นขาของนางร้องว่าที่รักจา๋าข้าอยู่นี่แล้วถือโอกาสเอาเปรียบนางนิดหน่อยอย่างไรก็ตามนางไม่เปิดโอกาสให้เขาได้ทำอะไรหำหามที่ปลายนิ้วเรียวงามของนางปรากฏลำแสงสีนับไปท่วนเปล่งออกมาแล้วรวมตัวกันก่อเป็นรูปทรงของคนคนหนึ่งเป็นบุรุษคนหนึ่งถ้าเทพทิดากระบี่ฟ้าได้สร้างคนอีกคนหนึ่งในโลกนี้ด้วยพลังของนางยี่หยางคงแทบเป็นบ้าพาความหึงหวง อย่างไรก็ตามบุรุษที่ถูกสร้างขึ้นมานี้ไม่ได้ทำให้เขาโกรธเลยเพราะบุรุษคนนั้นดูเหมือนเขามากๆจากนั้นเทพธิดากระบี่ฟ้าก็หายไปขณะที่เย่หยางถูกสร้างจากพลังงานของนางก,ก็รันเข้ามาหาเขาทันทีพร้อมกับยิงปราณกระบี่ไร้ลักษณ์ใส่ตัวเขาข้าเกลียดต,ตัวเองมากที่สุดก็ตอนนี้เนี่แหละตอนนี้เย่หยางสับสนตัวเองและโกรธมากจนเกินจะเปรียบทั้งนี้เพราะเทพธิดากระบี่ฟ้าได้สร้างล่างโคลนของเขา ร่างโคลนที่มีความสามารถพอๆกันกับเขาสามารถปล่อยปรานกระบี่ไร้ลักได้วิชาลับสามรูปแบบหัวใจธรรมชาติและจิตสังหารไม่ว่าอะไรก็ตามที่เย่ยังสามารถทำได้ร่างโคลนตัวนี้ก็สามารถทำได้เขาคือตัวปลอมคัดลอกได้สมบูรณ์แบบข้อแตกต่างประการเดียวก็คือมันไม่มีความรู้สึกมีแต่เพียงสัญชาตญาณแต่มันก็สามารถเอาชนะเย่ยังได้สิ้นเชิงตอนนี้ในที่สุด เย่ย่างก็เข้าใจวัตถุประสงค์ของการฝึกของเทพธิดาระบีฟ้าแล้วนางต้องการให้เขาบรรลุขอบเขตปรางกระบี่รเลยลักขั้นที่สามมิฉะนั้นเขาจะไม่สามารถเอาชนะโคลน,นี้ได้ซึ่งก็มีความสามารถเหมือนกับตัวของเขาเองที่รักข้าเข้าใจความตั้งใจของเจ้าดีแต่ยังน้อยเจ้าก็ช่วยต้อนรับข้ากลับบ้านก่อนในครั้งต่อไปที่เจ้าปรากฏตัวได้ไหมท่านนี่เป็นวิธีการที่เจ้าปฏิบัติต่อข้าทุกครั้งที่เจอเจ้า ข้ามีต้องตกใจหัวใจวายตายอย่างนั้นหรือเย,ย่หยางพยายามหลบหลีกการจู่โจมของร่างคนของเขาอย่างยากลําบากอย่างไรก็ตามภายใต้การจู่โจมดุดหาฝนของร่างโคลนของเขาเขาแทบเป็นฝ่ายตั้งรับไม่มีโอกาสได้ตอบโต้เลยเย,ย่หยางตระหนักได้โดยเร็วเกี่ยวกับการใช้ทักษะของเขาไม่ว่าจะเป็นปราณกระบี่ไร้รักหรือท่ารับสามรูปแบบร่างคนของเขาสามารถใช้ประโยชน์ดได้จากมันในระดับสูงกว่าที่เขาทำได้ ในตอนนี้เองเย,ย่หย่างตระหนักได้ว่าตัวของเขาแข็งแกร่งมากขนาดไหนเพียงแต่หลังจากถูกล่างโคลนเขาโจมตีด้วยทักษะที่เขาใช้ได้เย,ย่หยางก็ตระหนักได้ว่าทักษะของเขานี้น่ากลัวมากอย่างไรก็ตามทั้งสองคนต่อสู้กันทางจิตวิญญาณไม่มีความหมายอะไรมันไม่มีความหมายอะไรเลยไม่ว่าเย,ย่หยางจะทำร้ายร่างโคลนของเขาหรือร่างคนจะทําร้ายเขาบาดเจ็บสักกี่ครั้งก็ตาม ทั้งสองก็จะได้รับบาดเจ็บในที่เดียวกันแน่นอนพลังของร่างโคนยังคงเชื่อมกับพลังของเย่หยางเย่หยางจะรู้สึกเหนื่อยทั้งร่างโคนใช้พลังของเขาถ้าหากเขาเอาชนะร่างโคนด้วยพลังของเขาทั้งหมดเย่หยางจะรู้สึกสิ้นเปลืองพลังเป็นอย่างมากในพื้นที่ภายในกิตใต้สํานึกของเขาไม่มีร่างจริงปรากฏดังนั้นตัวตนทั้งสองจึงต่อสู้กันด้วยพลังภายในของร่างเดียวกันดังนั้นการต่อสู้แบบนี้จึงไม่มีความหมายใดๆเลย ทพธิดากระบีฟ้าสร้างร่างโคนของเย่ยหยางเพื่อให้เขาเอาชนะให้ได้เป็นการบีบบังคับให้เขาบรรลุสู่ขอบเขตใหม่เย่ยหยางคงไม่สามารถก้าวหน้าได้แต่ร่างโคนของเขาซึ่งเป็นเพียงร่างพลังงานย่อส่วนปราศจากความรู้สึกก็จะไม่มีทางยกระดับได้ตราบใดที่เย่ยหยางยังไม่บรรลุปราณขั้นที่สามเขาก็จะยัยงสามารถเอาชนะร่างโคนของเขาได้โดยง่ายคุณพระช่วยแล้วข้าจะแก้ไขปัญหาวันนี้ได้ยังไง เย่หยางนึกเสียใจสุดซึ้งเขาคิดว่าถ้าเขามีพลังเต็มเปี่ยมในอนาคตก็จะไล่จับเทพธิดากระบี่ฟ้าให้ได้แล้วตีก้นในน้อยของนางสักแรงๆหนึ่งทีบทที่นางให้ไว้นี้มันยากเหลือเกินถ้าเทพธิดากระบี่ฟ้าสร้างลางโคนหยาดฟ้ามาดินเย่ากับตัวนางแทนนี้บางทีเย่หยางคงจะอารมณ์ดีมากกว่าในตอนนี้มากหนักขณะที่เย่หยางอยู่ในดินแดนฝันในใจของเขาในชั่วครู่ที่เขาพลั้งเผลอ เขาโดนร่างโคลนของเขาที่มีสัญชาตญาณของการโจมตีต่อเนื่องเล่นงานเอาจนได้ร่างโคลนของเขาเขาโจมตีมีทั้งต่อยเตะเข่าเอาหัวโคกเย่ยหยางเป็นชุดๆไม่ว่าจะเป็นเพียงร่างพลังจิตของเย่ยหยางในฝันของเขาและเขาก็ไม่ได้รับบาดเจ็บในโลกเป็นจริงเมื่อเขาเห็นศีรษะของร่างโคลนพุ่งมาหาเขาเพื่อใช้หัวโคกพอเขาทําอะไรไม่ถูกจึงได้แต่ร้องลั่นขณะที่ใบหน้าของโคลนอยู่ห่างจากใบหน้าของเขาเพียงสองเซนติเมตร นั่นเป็นเพราะเขาไม่เคยเห็นหน้าของตัวเองในระยะใกล้ขนาดนั้นมาก่อนซาเนอร์ซาเนอเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาได้ยินเสียงนุ่มนวลของหญิงงามเสียงพายรอดดูดสายน้ำไหลเอื่อยเย่หยางถอนสมาธิจากฝันและลืมตาทันทีเขาเห็นว่าหญิงงามกำลังนั่งอยู่ด้านขวามือของเตียงมองดูเขาอยู่หญิงงามถามเขาด้วยความกังวลเต็มเปี่ยมซาเนอเกิดอะไรขึ้นลูกจะฝันร้ายหรือเย่หยางสายหัวทันที เขาไม่อาจบ,บอกยิงงามไดว้ว่าเขากลัวตัวเองจัดจนสะดุ้งตื่นไม่สิเขาสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะความรอเลาของตัวเองต่างหากหนูน้อยจอมซนยื่นมือในน้อยออกมาเหมือนจะจับจมูกของเย่หย,ยางพอเห็นเช่นนี้ยิงงามรีบดึงมือของเธอออกห่างอย่างไรก็ตามเธอขืนตัวดิ้นออกไปหมุดตายพาห่มของเย่หย,ยางแล้วกอดตัวเขาไว้แน่นเหมือนปลาหมึกส่งเสียงร้องเชื่อเจ้าอย่างไรดิงสาว่าพี่เสียสาร ข้าก็ฝันอย่างหนึ่งด้วยมีต้นพมต้นเบล้อออกรูโอร่อยๆเต็มกิ่งเลยพี่สามพาข้าไปเก็บลูกพมดนวยนะรักษามพมในฝันของเจ้าให้ดีเลยนะรอให้สุกมากกว่านี้แล้วค่อยไปเก็บจําไว้ให้ดีนะต้องขยันรดน้ํามันด้วยมเมื่อยายหยางตอบหญิงหนีหญิงงามไม่ได้ทําอะไรต่อนอกจากปิดปากหัวเราะอย่างอารมณ์ดีอย่างไรก็ตามพอใช้วิธีหลอกล่อดเด็กหญิงแล้วยายหยางก็กลับนึกถึงวิธีจัดกลรคนของนเขาได้ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทั้งหมดก็เป็นแค่ความฝันเขาคงไม่ตายจริงๆอยู่แล้วแล้วยังจะต้องกลัวอะไรอีกเขาแค่ไม่ต้องสนใจร่างโคลนนั้นเมื่อเย่หยางกําหนดไว้ในใจได้แล้วเขานอนหลับอีกครั้งและเข้าสู่ดินแดนฝันของเขาเขาพบว่าร่างโคลนที่สร้างจากพลังของเขาได้หายไปแล้วพอเห็นเช่นนี้เขาก็หัวเราะอย่างอารมณ์ดีเมื่อปรากฏว่าร่างโคลนของเขาได้หายไปแล้วถ้าเป็นแบบนั้น เขาควรออกจากดินแดนแห่งความฝันนี้เมื่อไหร่ก็ได้ที่เทพทิดากระบี่ฟ้าสร้างร่างโคลนของเขาอีกตราบใดที่เขาไม่สู้กับร่างโคลนของเขาน่งก็คงทำอะไรเขาไม่ได้ฮ่าฮ่าฮหน้าด้านซะอย่างใครจะสู้ได้จริงๆล่ะเย่อย่างหัวเราะอย่างอารมณ์ดีอย่างไรก็ตามสามวินาทีต่อมาเสียงหัวเราะยังเบิกบานในใจของเขากลับกลายเป็นชิงกกลางคันทั้งนี้เป็นเพราะในจิตสํานึกของเขามีแขนขาวราวหิมะยื่นออกมา มองดูที่ปลายนิ้วงามปรากฏแสงหลากสีนาำป็นท่วนเปล่งออกมาแล้วก่อตัวเป็นร่างคนคนหนึง่งอย่างไรก็ตามครั้งนี้ไม่ใช่รูปเหมือนเย่หยางแต่เป็นรูปสตรีที่งดงามเหมือนเทพธิดากระบี่ฟ้านางสวมเกาะรบปกปิดร่างทุกส่วนหน้าอกกระชับแน่นหญิงสาวสวยสะพรั่งและบริสุทธิ์ดูเหมือนจะปลุกสัญชาตญยานความเจ้าชู้ของเย่หยางขณะที่เขากลืนน้ำลายดังเอื้อกในขณะที่เขามองเรือนร่างที่เพรียวงามน่ารักของนาง อีกทั้งเอวคอดกลมกลึงจนอยากจะขอเข้าไปกอดขาที่เรียวงามของนางทําให้เย,ย่หยางฟุ้งซ่านได้เป็นพันๆอย่างน้องหนูลุงกล้วยมาหาเจ้าแล้วเย,ย่หยางถลาเข้าไปหานางทันทีและใช้วิชาหน้าด้านหน้าทนขั้นสูงสุดของอุ้ยเสี่ยวป่อวิชากงเล็บมังกรขยุ้มอกพลักดารุนีน้อยเตะเขาจนปลิวชัดเจนแล้วนางก็คือร่างคนที่คล้คลายๆกับเย,ย่หยาง ที่ก่อนหน้านี้มีทักษะความสามารถพอๆพกับเยี่หยางแต่เป็นเทพที่ดากระบี่ฟ้าเปลี่ยนรูปลักษณ์โครนจากเดิมดูที่ดูเหมือนเย่ยหยางจอมลามกไปเป็นหญิงงามที่ดูคล้ายนางแทนเย่ยหยางไม่ต้องการสู้ตั้งแต่แรกแต่กับหญิงสาวที่น่ารักที่ยืนอยู่ต่อหน้าเขาเขาจะรับผิดชอบต่อการกระทําของเขาได้อย่างไรล่ะหากเขาไม่ให้นางเป็นอิสระแล้วเรื่องความคิดที่จะออกจากดินแดนแห่งความฝันนี้เล่าเขาโยนความคิดนั้นทิ้งออกไปไกลๆเรียบร้อยแล้ว ด้วยว่าหญิงงามที่อยู่ต่อหน้าเขาทำให้เขาไม่สนใจเรื่องอื่นเจ็บปวดแต่ก็มีความสุขนี่แหละรสชาติของชีวิตเย่หยางถูกเสาน้อยทุบตีอย่างหนักจนรู้สึกว่าตัวเกือบแบนติดดินแต่เขาก็สามารถจับหน้าอกของนางได้สำเร็จพราะความรู้สึกเยี่ยมยอดรากับต้องมนที่รู้สึกได้จากมือของเขามันปุ๊บปั๊บกระทันหันเย่หยางตื่นเต้นจนน้ำตาเต็มสองแก้มทัเทพธิดากระบี่ฟ้าแอบดูฉากนี้ตลอดเวลา ผลงานของเย่หยางอาจจะทําให้นางพูดไม่ออกเลยก็ได้ผ่านไปสามวันเย่หยางถูกหญิงสาวทุบตีจนฟกช้ดำดําเขียวก็บรรลุปรางกระบีรไรล,ลักขั้นที่สามได้ในที่สุดอย่างไรก็ตามเขายังไม่สามารถแก้แค้นจากการโดนซ้อมได้และจับนางกดลงพื้นไม่ได้ทั้งนี้เป็นเพราะหญิงงามนางนั้นก็เพิ่มระดับฝีมือพร้อมกันกันกบเขาและมีฝีมือระดับเดียวกันกันกนกบเขาจากนั้นนางก็ทุบตีเย่หยางที่พยายามจับอกบ้าง สะโพกบ้างจนกระทั่งเย่หยางมึนงงจนกำหนดทิศทางไม่ถูกกว่าจะบรรลุขอบเขตใหม่เย่หยางก็ต้องยอมทนให้หญิงงามทุบตีนับครั้งไม่ถ้วนเพื่อสั่งสอนเรียนรู้วิธีใช้วิชาปราณกระบี่แลงหลักและสามวิชาลับวิธีที่หญิงงามนางนั้นใช้ปราณกระบี่แรงหลักขั้นก่อกำเนิดดูสวยงามและถูกต้องวิธีที่นางใช้ทักษะนั้นถูกต้องและควบคุมได้ดีจนเย่หยางอายแม้ว่าหญิงงามทําให้เย่หยางเรียนรู้ได้มาก แต่เขาก็ยังได้เรียนทักษะใหม่ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนวิถีรับแห่งใจเพราะความกล้าหน้าอย่างรวดเร็วของเขาทําให้เย่หยางที่เมื่อก่อนยิงปราณกระบี่ไร้ลักได้เพียงแค่สามครั้งแต่ตอนนี้เขาสามารถยิงได้ถึงหกครั้งในการฝึกในความฝันของเขาเย่หยางคิดว่าความสามารถยิงได้หนึ่งครั้งตอนสําเร็จขั้นที่หนึ่งจากนั้นก็ยิงเพิ่มได้อีกสองครั้งเมื่อเขาสำเร็จในขั้นที่สองตอนนี้เขายิงได้เพิ่มอีกสามครั้งในระดับขั้นที่สาม แน่นอนว่านี่เป็นการคาดเดาทื่อๆของเขาจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆนั้นเย่หยางยังคงนึกไม่ออกในตอนนี้แม้ว่าจํานวนการยิงกระบี่ของเขาได้เพิ่มขึ้นมาเป็นหกเย่หยางค่อนข้างจะพอใจเขาบรรลุขอบเขตขั้นใหม่เพิ่มจํานวนการยิงปรางกระบี่และยังร่วมฝึกกับสาวสวยเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ร่วมกันชีวิตที่แสนสุขสมเช่นนี้หากเขายังไม่พอใจกับมันเขาก็คงถูกสวรรค์ลงโทษแล้วพี่สาม ทำไมพี่ดูมีความสุขนกเกล้าพอเห็นหน้าตาเย่หยางซึ่งปกติมีแต่รอยยิ้มที่หิ้มกรีมเย่ปิงอดคิดไม่ได้ว่าเขาคงคิดหาเรื่องแกล้งแกล้งคู่ต่อสู้ในการแข่งขันในวันปีใหม่แน่ใครจะนึกถึงเราว่าเย่หยางกำลังคิดถึงนางงามในฝันมัวแต่เล่นเกมโคแก่กินหญ้าอ่อนจนทำให้เขาลืมหน้าที่ไปเลยอจริงด้วยสิเราต้องมันฝึกซ้อมและเอาชนะคู่ต่อสู้ทั้งหมดของเราให้ได้อกอบกู้ศักดิ์ศรีครอบครัวที่สี่กลับคืนมา เย่หยางโบกมือทำท่าเหมือนคนบ้าสงครามเพื่อปลุกใจเย่ปิงท่าทีเหมือนปุกระดมของเขานั้นทําให้ดารุดีน้อยเย่ปิงเกิดกํลาลังใจที่จะสู้ให้ถึงที่สุดเย่ปิงเทิดทูนพี่ชายของนางอยู่แล้วจึงพยักหน้าอย่างตั้งใจได้ข้าจะไม่ยอมให้พี่สามผิดหวังแน่เกี่ยวกับเย่ปิงผู้กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้บทสรุปใหม่เกี่ยวกับความรู้เรื่องสัตว์สูนที่เย่หยางมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนการวางแผนสู้ การฝึกฝนทักษะที่เขาได้ยินมาจากเจ้าเมืองลองูนน่หงอกนีีทั้งหมดให้แก่เย่ปิงหลังจากเขาปรับให้เหมาะกับความต้องการและความสามารถของนางเย่ปิงยังคงฝึกฝนอย่างหนักและทุ่มเทดังนั้นนางจึงมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากนางฝึกการควบคุมผู้พิทักษ์มนุษย์พึกสาร้อยปีจนถึงระดับเหมือนกับใช้แขนขาของตัวเองถ้าเอาพลังการต่อสู้ของนางไปเทียบกับเชนทูฮ่าวที่เป็นเจ้าของอสูุที่แข็งแกร่งมากมายเมื่อก่อนนี้ตอนนี้นางฝีมือเหนือกว่าเขามากเย่ยังคาดว่า บรรดานักสู้เยาว์วัยที่เขาได้พบนอกจากสามดาวเพชคฆาดผู้ยิ่งใหญ่ยานพ่อจุนเฟิงชิชาและสเวียทถลงังและเทพธิดากระบี่ฟ้าที่มีพลังขี้โกงนั้นตอนนี้เย่ป,ปิงแทบจะไล่ทันแล้วเย่ยังไม่เคยเห็นเย่เทียและเย่ยเย่นจนถึงบัดน,นี้ดังนั้นเขายังประเมินความแข็งแกร่งของพวกเขาไม่ได้อย่างไรก็ตามเขาคิดว่าบางทีปัจจุบันนี้พวกนั้นคงจะไม่มีทางสู้กับเย่ป,ปิงได้ง่ายๆแล้วเอาแค่ผู้พิทักษ์มนุษย์พึกษาร้อยปี อสูทรทองแดงระดับ5้าเขาก็เชื่อว่าคนทั้งตระกูลที่ได้เห็นมันก็แทบจะตาโตจนเกือบจะหลุดออกจะเบ้าแล้วขณะที่การร่วมทานอาหารค่ำในวันปีใหม่เย่หยางไม่ได้เข้าร่วมด้วยรักษาการประมุขตระกูลเย่ซันทำเป็นส่งคนมาเชิญเขาแต่เย่หยางปฏิเสธข้อเสนอด้วยเหตุผลที่ว่าเขาไม่ค่อยสบายคนใช้เห็นว่าเจ้าเด็กเย่หยางก็ยังสุขภาพดีขนาดปล้ากับเสือก็ยังได้แต่เขากลับยกข้ออ้าง ที่หากไม่ใช่คนโง่ก็จะไม่ยอมเชื่อคนใช้ทำอะไรไม่ถูกแต่ก็รู้สึกระอาใจกับเย่หยางเขาคิดว่าถ้าเขาโกหกไม่เป็นเขาก็ไม่ควรโกหกการยกหาข้ออ้างเป็นการกระทำง่ๆอย่างไรก็ตามเย่ซานดูเหมือนจะยอมเชื่อว่าจริงเขาส่งคนใช้อีกคนนำยาบำรุงไปให้กับเย่หยางสร้างาพพจพ์ลุงผู้มีคุณธรรมผู้เป็นห่วงเป็นกังวลหลานชายของตนวันที่สองของวันปีใหม่ เป็นวันแข่งขันประจำปีใหม่ของตระกูลเย่เย่หยางรอมาอย่างอดทนเขาถลกแขนเสื้อขึ้นกระตือรือร้นที่จะแสดงฝีมือขณะที่เตรียมพาเย่ปิงเข้าสู่สนามต่อสู้ขึ้นเวทีไปแกล้งคนอื่นๆบ้างอย่างไรก็ตามเมื่อปู่ห้าขี่กวางเข้ามาคุยอะไรด้วยบางอย่างเย่หยางถึงกับพูดไม่ออกกลับกลายเป็นว่าการแข่งขันประจำตระกูลในวันปีใหม่นี้ไม่ใช่การแข่งขันกันเองง่ายๆภายในตระกูลอีกต่อไปแล้ว อีกสามตระกูลจากตระกูลที่ยิ่งใหญ่ทั้งสี่ยังส่งตัวแทนเข้ามาสังเกตการการต่อสู้อีกด้วยพวกเขาอาจไม่ได้มีส่วนร่วมในการต่อสู้แต่พวกเขาจะรายงานสิ่งที่พวกเขาได้เห็นอย่างแน่นอนทั้งนี้เป็นเพราะในอีกสามตระกูลอื่นจะมีคนไม่มากนะักดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถจัดการแข่งขันประจำตระกูลได้ดังนั้นพวกเขาจึงมาที่นี่เพื่อดูเรื่องน่าตื่นเต้นในตระกูลเย่คงไม่เป็นไรถ้ามีแต่เพียงตัวแทนที่มาจากสีตระกูลใหญ่ แม้แต่ตัวแทนจากราชสำนักต้าเสียค็ยังมอีกด้วยยังไม่ยอมน้อยหน้าเหมือนกันในปีนี้กล่าวกันว่าฮ่องเต้ทรงมีเวลาว่างหลังจากหลังคดหลังแข็งว่าราชการมานานพระองค์เตรียมมาทอดพระเนตรดอพระองค์เองด้วยเช่นกันข่าวนี้ทําให้เย่หยางตกใจเป็นไปได้ว่าฮ่องเต้ชราจ,จุนอูโยจะพบความจริงหรือเขารู้ว่าเย่หยางคือนักสู้ปารางก่อกำเนิดแล้วหรือถ้าไม่ใช่เพราะฮ่องเต้จุนอูโย มาชมการแข่งขันของตระกูลเย่ทุกๆ3ามสปีบางทีเย่ยางคงถอนตัวจากการแข่งขันไปแล้วซอนเอ๋ข้าหวังว่าเจ้าจะฝึกซ้อมมาอย่างหนักและช่วยทำให้ครอบครัวที่สามและที่สี่ได้กลับคืนมาอย่างไรก็ตามอย่าก,กลายเป็นคลั่งเจ้าอารมณ์เสียเรล่าเจ้าสามารถทุบตีผู้คนได้แต่ห้ามไม่ให้ฆ่าคนอย่าทำตัวเป็นต้นเหตุให้เกิดเรื่องอับปางมงคนในวันปีใหม่เอาละข้าพูดพอแล้ว เจ้าเป็นเด็กฉลราดที่รู้สิ่งที่ควรรู้ปู่ห้าจะไม่พูดอะไรอีกต่อไปแล้วบางทีเป็นตัวเจ้าเองเจ้าอาจลงสู่สนามคู่ต่อสู้ต่อไปได้หากเจ้าต้องการอะไรก็ให้บอกเบารับใช้ก็แล้วกันข้าจะพาอาเซียงกับซวงเอ๋ออกไปก่อนมาเถอะหลานเดี๋ยวปู่อุ้มเองไอ้ยาอย่าดึงเข้าปู่สิเจ้าจะถอนรากมันอยู่แล้วนะผู้เท่าห้าดูเหมือนคนรักเด็กเล็ก แม้จะถูกเด็กหญิงดึงเข่าของท่านท่านก็ยังยิ้มและหัวรเราะเบาๆได้เตรียมตัวหรือความจริงเย่หยางต้องการเตรียมยาปูกำหนดสักเล็กหน่อยเอาวเย็ดปากเย่เทีละเย่เยีนเพื่อที่พวกนั้นจะได้ทำอะไรที่ขายหน้าต่อหน้าผู้ชมในภายหลังพี่สามข้ากังวลเล็กน้อยเย่ปิงรู้สึกกังวลเล็กน้อยขณะที่นางทำมือไม่ถูกในที่สุดนางไม่รู้จะทำอย่างไรได้แต่ผูกเข้ากอดเย่หยางเพื่อให้พี่ชายของนางปลอบใจ อาไม่เป็นอะไรนะอย่ากังวลข้าข้าไม่น่ากลัวขนาดนั้นข้าไม่ใช่ลุงกลัวเอ้ยข้าไม่ใช่พวกนั้นไม่มีอะไรน่ากลัวเมื่อเย่ปิงดารุนีน้อยน่ารักงดงามผล่เข้ามาหาเขาเย่หยางกลางมือขึ้นในอากาศทันทีเขาปลอบโยนน้องสาวของเขายอย่างใจลอยขณะที่ภาวนาในใจว่าน้องสาวนะเว้ยน้องสาวนะเว้ยน้องสาวนะเว้ยอย่างไรก็ตามยิ่งภาวนามาก ก็ยิงลนลานจนในที่สุดแม้แต่หน้าผากของเขาก็มีเหงื่อผุดออกมาเต็มหน้าขอบคุณมากพี่สามตอนนี้ข้ารู้สึกดีมากแล้วเอ๊ะทำไมพี่สามมีเหงื่อออกมากล่ะเย่ป,ปิงเป็นเด็กที่มีใจบริสุทธิ์นางไม่เคยคิดว่าการกอดของนางจะต้องใช้พลังมากอ่ะอากาศมันร้อนนะ่ะขณะที่เย่ยังแอบปาดเหงื่อลมเหนือพัดผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องมองเห็นหิมะซ่อนหน้าอยู่ภายนอก